สวัสดีครับมาพบกับหวยสถิตินะครับในช่วงเย็นๆนะครับวันนี้วันพฤหัสบดีที่19นะครับ19หลังหวยออก3วันนะครับคลิปนี้ก็มีทีเด็ดมาฝากเหมือนเดิมนะครับเป็นคู่มือเสี่ยงโชคนะครับซึ่งก่อนจะไปดูคู่มือเสี่ยงโชคนะครับก็มาดูเรื่องราวดีๆกันก่อนนะครับเป็นเรื่องเกี่ยวกับสองคนแม่ลูกเนี่ยนะครับเก็บลอตเตอรี่ได้นะครับแล้วก็เอาไปฝากไว้กับพนักงานเซเว่นนะครับพนักงานเซเว่นเอาเก็บได้เก็บได้ตอนวันที่15นะครับวันที่15ก่อนหวยออกนะครับ15มีนาคม63นะครับนี่นะครับสองแม่ลูกนะครับเก็บลอตเตอรี่ได้น่าจะเป็นแถวๆหน้าเซเว่นตรงนี้แหละครับมันจะมีตู้ ATM มีทางเดินอยู่ตรงนี้นะครับไม่แน่ใจว่าเก็บได้ตรงไหนสองแม่ลูกนะครับเก็บได้แล้วก็เอาไปฝากไว้กับพนักงานเซเว่นนะครับแล้วก็บังเอิญว่าลอตเตอรี่ตัวนี้ใบนี้แผ่นนี้นะครับถูกรางวัลที่1นะครับ503446นะครับนี่นะครับก็เก็บได้นะครับก็เอามาฝากพนักงานนะครับเอามาฝากไว้กับพนักงานอันนี้วันที่15นะครับก่อนหวยออกแล้วก็ผู้จัดการนะครับก็ตัดสินใจนะครับเอาลอตเตอรี่ที่มันที่ฝากไว้นะครับที่มีคนเก็บได้แล้วมาฝากไว้นะครับให้ตามหาเจ้าของแล้วก็ผู้จัดการเนี่ยตัดสินใจไปแจ้งความนะครับกับเจ้าหน้าที่ตำรวจนะครับว่ามีคนเก็บได้แล้วมาฝากไว้ที่เซเว่นนะครับแล้วถูกรางวัลขึ้นมานะครับซึ่งทางตำรวจก็ได้ลงพื้นที่นะครับนี่ก็เป็นเซเว่นที่จังหวัดอุดรนะครับจังหวัดอุดรธานีน่าจะเก็บได้บริเวณแถวตู้ ATM แถวตรงนี้นะครับนะเซเว่นนะครับซึ่งตอนนี้นะครับก็นี่นะครับที่ถูกนะครับ503446นะครับตอนนี้ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจก็กำลังตามหา2แม่ลูกที่เก็บลอตเตอรี่ได้อยู่นะครับแล้วก็กำลังพยายามหาคนที่เป็นเจ้าของนะครับที่ทำหล่นนะครับโดยดูจากกล้องวงจรปิดนะครับผมเดี๋ยวไปดูคลิปคร่าวๆกันก็ได้นะครับมีคลิปด้วยนะครับผมเมนมันนะมันจอดอยู่ตรงนั้นอยู่เลยมาสิเก็บได้อยู่นะตุ้ยที่เห็นบอกเมียนอาจจะเก็บไปเมื่อกี้นี่พอเห็นน้องยิบขึ้นมากพี่กับเบิ้งว่าซะเมียนเห็นน้องยิบขึ้นมากเห็นบ่น่ะไอ้ดอกเบอร์เล่นเงี้ยก่อนเลยจ้าครับตอนนี้เราได้ทำการสอบสวนของบุคคลที่ได้รับลอตเตอรี่ที่ตกมามอบให้กับทางเจ้าที่ตำรวจทางการสอบสวนเรียบร้อยแล้วครับผมต้องขอชมเชยเขานะครับว่าเขาเป็นคนที่มีจิตใจดีหายากนะครับเขารู้ว่าถูกวันที่หนึ่งแล้วที่ผมมอบให้เขาได้รับลอตเตอรี่ฉบับนี้วันที่15ครับตอนนี้เรากำลังตรวจสอบว่าใครเป็นคนที่เก็บได้ครับนี่นะครับก็เป็นเหตุการณ์นะครับเป็นคลิปนะครับที่นำมาฝากนะครับก็ตามนี้เลยนะครับก็เก็บได้นะเก็บได้ตอนยังไม่รู้ผลนะครับตอนแรกสองแม่ลูกก็เลยเอามาให้พนักงานเซเว่นนะครับก็เอามาแจ้งความนะครับพนักงานเซเว่นก็จิตใจดีนะครับทั้งคนที่เก็บได้ทั้งคนที่มาแจ้งความนะครับ
็เป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับลอตเตอรี่นะครับในงวดวันที่16มีนาคม2563นะครับผมเดี๋ยวเรามาดูคู่มือเสี่ยงโชคกันดีกว่านะครับวันที่1เมษายน2563มาแล้วนะครับผมสถิตินะครับตั้งแต่วันที่1ธันวาคมนะครับ52281นะครับเข้า522แล้วก็81เข้า3ตัวนะครับเป็นเลขเบิ้ล22นะครับวันนี้ก็ตัวเลขอาจจะต้องเน้นเบิ้ลหน่อยนะครับวันนี้ก็ถึงจะเข้านะครับส่วนเลขล่างก็81นะครับมี81งวดถัดมา16ธันวาคม62นะครับ92497นะครับวันนี้ไม่เบิ้ลแต่9มาทั้งบนทั้งล่างเลยนะครับได้3ตัวบนแล้วก็2ตัวล่างวันนี้ก็ครบเซตเลยนะครับผมทั้งบนทั้งล่างทั้ง3ตัว2ตัวถัดมาอีกก่อนปีใหม่นะครับงวดปิดปีใหม่ฉลองปีใหม่นะครับ30ธันวาคม62 54181นะครับมี54นะครับมี54 17มกราคมนะครับหลังปีใหม่นะครับ77468นะครับมี74บนนะครับโดยที่งวดนี้เลขเบิ้ลหน้านะครับคล้ายๆงวดล่าสุดนะครับ446นะครับ16มีนานะครับเลขเบิ้ลเนี่ยค่อนข้างจะยากหน่อยนะครับผมส่วนเลข6ลงล่างนะครับวันที่1กุมภานะครับ22706นะครับก็เข้า7บนแล้วก็เข้า0ล่างนะครับ16กุมภาพันธ์40394นะครับน่าจะเป็นเลขล่างนะครับที่เห็นชัดนะครับว่าเข้าเลขล่างส่วนเลข3ก็เข้าบนแล้วก็เลข4ไปหลักร้อยนะครับ1มีนาคม93898นะครับเข้า8ตัวเดียวนะครับเลข6ตัววันนี้ตัวเลขน้อยซ้ำกันเลข9นะครับแล้วก็มีเลข3กับเลข8ก็เข้าเฉพาะเลข8นะครับแล้วก็งวดล่าสุดนะครับวันที่16มีนาคม63นะครับ44677นะครับงวดนี้มีทั้งบนทั้งล่างทั้ง2ตัว3ตัวเลยนะครับตัวที่4เบิ้ลนะครับ44นะครับแล้วก็มี46บนนะครับ7ก็ยังมาเบิ้ลอีกนะครับงวดนี้สุดๆนะครับงวดนี้เป็นตัวเลขที่ค่อนข้างจะยากเลยทีเดียวนะครับงวดนี้ยากมากนะครับ7 7แล้วก็46 46น่าจะชัดสุดนะครับถ้าจับได้นะครับวันนี้สถิตินะครับผม2ตัวบนนะครับชุด6ตัวเนี่ยเข้า2ตัวบน4จาก8งวดนะครับ2ตัวล่าง4จาก8งวด3ตัว4จาก8งวดเช่นเดียวกันนะครับสถิติเท่ากันหมดเลยนะครับ3ตัว2ตัวบน2ตัวล่างนะครับทั้ง3เสมอกันนะครับผม50 50นะครับส่วนงวดนี้นะครับ1เมษายน2563มาแล้วนะครับผม143057นะครับ143057นะครับผมถ้าดูจากตรงนี้1430นะครับ5นะครับก็เป็นเลขต่ำนะครับถ้าเอาเลข5เป็นตัวกลางนะครับจะเห็นว่าเลขต่ำเนี่ยค่อนข้างจะเยอะนะครับ14305เลขต่ำ4ตัวนะเลขกลางก็คือเลข5 1ตัวส่วนเลขสูงมีตัวเดียวนะครับเลข7นะครับถ้าเราย้อนไปดูหน่อยนะครับถ้าต่ำอันนี้ถ้าดูเลขต่ำก่อนนะต่ำกว่า5วันนี้1 2นะมา2ตัว2 4มา2ตัวต่ำกว่า5 1 4 2ตัวนะครับ2 2 22 2 2ต่ำกว่า5อีกมา1ตัวต่ำกว่า5อีกมา2ตัวต่ำกว่า5อีกมา3ตัวต่ำกว่า5มา1ตัวแล้วก็ต่ำกว่า5มา1ตัวนะครับก็คือเลขที่เคยออกเนี่ยต่ำกว่า5ในแต่ละงวดเนี่ย
ต้องมีแล้วนะครับต้องมีแล้วดูค่าเฉลี่ยน่าจะ1 2 2ตัวนะครับดูนะครับว่า2ตัวนะครับต่ำกว่า5 1 2ต่ำกว่า5 1 2 2 1 4นะต่ำกว่า5ต่ำกว่า5อีก1ตัวต่ำกว่า5 3งวดแล้วก็2ตัว3งวดแล้ว1ตัว1งวดแล้วก็มาต่ำกว่า5อีก1งวดจน4 4งวดนะครับ2ตัวแล้วก็ต่ำกว่า5อีก3 3ตัวเลยวันนี้นะครับ5งวดก็คือน่าจะอันนี้1ล่าสุดก็1นะครับอย่างน้อยเนี่ยมีอยู่แล้วนะครับในนี้1ตัวแหละ1 4 3 0ไม่ตัวไหนก็ตัวนั้นนะครับอาจจะมี1 2เข้ามาเลยต่ำกว่า5นะครับถ้าพูดถึงแต่ถ้าดูคู่มือเสี่ยงโชคก็น่าจะต้องมีสัก 1-2 ตัวนะครับ1ตัวมีอยู่แล้วนะครับ2ตัวจะมีไหมนะ2ตัวก็มาบ่อยนะครับ3ตัวก็มีนะครับเฉลี่ย1 2 1 2นะครับ3ก็ตั้งวันนี้มาก็จะเป็นสถิติที่สูงสูงหน่อยนะ3ตัวนะครับส่วนถ้ามากกว่า5ล่ะครับเดี๋ยวเราไปดูย้อนหลังนะมากกว่า51ตัว2ตัว1ตัว3ตัว6 7 8นะครับมากกว่า6 7 2ตัวมากกว่า5 1ตัวมากกว่า58 9 2ตัวมากกว่า5 6 7นะครับก็ไล่ๆกันนะ1ตัว2ตัวมี3ตัวนะครับแต่ตัวนี้ให้มากกว่า5มา1ตัวก็คือเลข7นะครับเป็นแนวทางเพิ่มเติมนะครับใครชอบเลขต่ำเลขสูงนะครับก็พิจารณาดูเอานะครับถ้าดูจากตรงนี้นะครับส่วนเลขที่มาในงวดก่อนก็446ก็เลข4แล้วก็77เลข7มีติดมา2ตัว4กับ7นะครับส่วนเลข6หายนะครับแล้วก็เลข1เลข3เลข0เลข5 15เนี่ยไม่เห็นมานานแล้วนะครับ03ก็เห็นอยู่นะครับเห็นอยู่แต่ก็ไม่บ่อยมากโอเคนะครับก็เป็นแนวทางเพิ่มเติมนะครับผมลองดูนะครับว่าชอบตัวไหนดูสูตรอื่นสูตรไหนก็จับได้เลยนะครับพิมพ์แนะนำเพิ่มเติมให้หวยสถิติได้นะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามให้หวยสถิติด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้หวยสถิติทำคลิปต่อไปด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ต้องลาไปก่อนนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ